สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานิคาในวันที่4กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะลิซ่านะฮะจะทำการย้ายที่นะครับแต่ว่าจะไม่มีในเรื่องนะครับอันนี้นะมันจะไม่มีเควสในเรื่องนะฮะต้องพูดได้ครบเนาะตรงส่วนของเขาเนี่ยครับมันจะมีไดอะล็อกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถไปเจอเขาได้นะครับที่ตรงส่วนข้างล่างนี่ฮะเป็นแกนบาซ่านะครับข้างล่างนะตรงโรงละครนะฮะของซูเมรุนะเขาจะอยู่ตรงร้านผมนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้ผมก็จะทำคลิปแยกเหมือนเดิมแล้วก็ตรงส่วนของมินิเกมนะฮะคุยก่อนนะครับว่าวันนี้นะฮะขายธาตุลมหนักมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะอันที่1ก่อนนะครับไปว่ากันในเรื่องของกระแสพลังผิดปกตินะครับตรงส่วนของกระแสพลังผิดปกติวันนี้มันจะมีมอนครับที่แบบเป็นศูนย์กลางซึ่งมันจะกระจายบัฟไปให้มอนตัวอื่นนะครับหลักการคือเราซัดมอนนะครับตัวนั้นนะครับให้ตายโอเคนะไม่งั้นตัวส่วนของคนอื่นเนี่ยมอนตัวอื่นเนี่ยครับมันจะได้โบนัสเรื่องของการต้านทานธาตุยูแล้วก็ดาเมจนะครับอันนี้นะประมาณนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของพวกอบิสเมจแล้วก็ตรงส่วนของพวกซาร่าพวกนี้ครับพวกนี้มันจะอยู่ในตรงส่วนของด่านที่1กับด่านที่3นะครับแบบนี้เป็นหลักแต่ด่านที่3นะฮะระวังเห็ดหน่อยนะเห็ดโหดเหมือนกันนะแบบถ้าไม่ระวังครับมันซีซีโหดนะแล้วก็ตรงส่วนของด่านที่2เนี่ยครับเราจะเจอเป็นพาร์ทของแบบฟาตุยนะครับอันนี้นะก็จะไม่ค่อยมีท่าเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าโอเคเราพอแปะตรงส่วนของแบบท่าใส่เขาได้ไหมคำตอบคือได้ครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวละครนะครับที่วันนี้เขามาขายกันนะฮะตรงส่วนของตัวละครเนี่ยครับมันจะเป็นตรงส่วนของหมวดท่าลมเป็นส่วนใหญ่แต่ทีเนี้ยมันจะมีช็อตที่ว่าเราสามารถที่จะใช้น้ำแข็งได้นะครับซึ่งผมค่อนข้างแนะนำเป็นห้องที่2เดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับตรงส่วนของบัฟเนี่ยครับอันนี้นะฮะผมจะพูดไปพร้อมๆกันเลยนะด่านที่1เนี่ยครับผมใช้เป็นฟารุซานนะครับแล้วให้เซียวแบกนะครับแต่แน่นอนนะฮะเดียวมีโอกาสตายนะฮะถ้าสมมุติเรากดไม่ระวังนะครับเนื่องจากอัลติเมทเขากดแล้วลดเลือดนะครับมันจะขึ้นเป็นสถานะนะซึ่งผมก็เลยใส่บาบาร่านะครับกับตรงส่วนของเลล่านะครับที่เขาให้มาฟรีเนี่ยครับเอามาใส่นะทีนี้ด้วยความที่ผมกะเอาเซียวแบกห้องนี้ก่อนผมเลยใส่เป็นเปิร์กอันนี้ครับเป็นอันนี้พุ่งโจมตีลงจากอากาศอันนี้นะฮะอันนี้สร้างความเสียหายเพิ่มนะครับแล้วก็มีดูดศัตรูด้วยนะแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเมื่อตัวละครทำให้เกิดกระจายนะฮะปฏิกิริยากระจายนะครับตัวละครทั้งหมดในทีมนะฮะอันนี้นะจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 40% นะครับ8วินาทีส่วนอันที่2เนี่ยครับผมใช้ตรงส่วนของพวกท่านน้ำแข็งแบกนะครับโดยหลักการก็คือเอาตรงส่วนของคาซึฮะเนี่ยรวบเอาตรงส่วนของคาซึฮะรวบเนี่ยครับแล้วพยายามเอาอัลติเมทของเลล่าครับยิงใส่มันจะมีมอนบางตัวที่มีติดธาตุน้ำมานะครับซึ่งพอแช่แข็งได้แหละส่วนที่เหลือเนี่ยครับผมยัดแบบตัวฟรีนะฮะที่น่าจะหาได้เข้ามาก่อนแต่จริงๆไม่จะเป็นต้องยัดเอมเบอร์นะฮะทีนี้นะฮะตรงส่วนนี้เราคุยกันก่อนนะครับก็ถ้าสมมติเอาเอมเบอร์มาใช้นะครับก็ปาแค่ตรงส่วนของสกิล E เขาก็พอนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ติดธาตุไฟครับในอดีตของคาซึฮะในรอบนี้นะครับก็ระวังกันด้วยนะซึ่งเปิร์กที่ผมจะใช้เนี่ยคือถ้าไม่ได้ของตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับสร้างความเสียหายเพิ่ม 60%แล้วก็ตัวละครทั้งหมดในทีมเนี่ยครับได้รับโบนัสความเสียหายท่าน้ำแข็งนะฮะซึ่งคุยก่อนนะครับว่าตรงนี้หลักการคือผมจะเอาคาซึฮะรวบแล้วอันติเมทก็ฮะอันติเมทของเลล่านะครับให้มันโดนตรงจุดที่รวบอะครับพยายามให้มันโดนพอดีอะครับมันจะยิงโดนมอนหลายตัวหน่อยนะทีนี้ถัดสุดท้ายเนี่ยครับผมเอาโนเอลมาใส่นะครับอย่างที่บอกว่ากันเซียวตายนะฮะอันนี้ให้มันมีเกาะนิดนึงอะไรเงี้ยครับกันนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นคาซึฮะกับเซียวนะครับที่ลิงก์อยู่นะครับวันนี้ก็ยังได้บัฟเหมือนเดิมนะครับที่ตรงส่วนของอันนี้ฮะคนที่ลิงก์อยู่จะมีการสร้างความใส่เพิ่ม 30% เนาะแล้วก็มีตรงส่วนของการฟื้นฟูนะครับเรื่องของพลังธาตุนะฮะบัฟตรงส่วนนี้ที่ผมใช้นะฮะจะเป็นตรงส่วนของความแรงคีตัวละครบวก 80% อันนี้ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับได้โบนัสความเสียหายล่มอีก60อันนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะอยากสลับนะครับเป็นอันนี้นะฮะกับความแรงคีก็สลับได้นะแต่อันนี้ผมเนื่องจากผมใช้เป็นเซียวนะครับผมแบบอยากให้เขาแบบเน้นๆเรื่องคีหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาลองนะครับในส่วนของความแรงคีนะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะฮะเปิดมานะครับเรากดสกิลของเลล่านะครับใส่เกาะก่อนนะครับจะได้กันตายฮะมอนจะเป็นแบบนี้นะครับที่บอกว่ามีตรงส่วนของแบบเป็นศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวเราทำการแช่เขาดีนึงนะฮะอุ้ยโดนสลามเล่นแล้วอื้อเนี่ยแหละโอเคฟาตูซานนะฮะใส่สกิลไปนะฮะนี่ผมจะรีบใส่รีบออกนะครับแล้วก็อัลติเมทของเซียวนะฮะกระโดดดึงๆไปนะฮะตุ้มกูไปไหนแล้วอับิสเมทเอาอยู่นู่นนี่นะฮะเซียวมีปัญหาเรื่องการตีและสรุปบางทีมอนกระเด็นนะฮะก็เอานี้มาใส่นะครับตรงส่วนของเปิร์กรวบนะครับก็ช่วยได้พอสมควรแหละโอเคถ้าสมมติเราสกิลนะฮะอัลติเมทหมดนะครับก็อย่าลืมวนนะครับกลับมาใช้พวกนี้ด้วยนะฮะเอาไว้สักนิดนึงนะครับอย่าลืมนะเซียวเป็นตัวละครที่ไม่ใช้อัลติเมทนะฮะเซียวเป็นตัวละครที่ไม่ใช้อัลติเมทนะครับตรงส่วนเลือดเขาจะลดนะอันนี้ผมรอให้มอนแบบ
ชุดต่อไปโผล่มาก่อนนะฮะเราก็อันนี้นะฮะกดไปหน่อยทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะการลวกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะดูดมาเราก็สกิลนี้ไปนะฮะชึบชึบอัลติเมทโดดใครเล่มช่ำแล้วนะฮะก็จัดการได้เลยนะฮะสบายๆนะครับอันนี้นะก็พยายามเล็งฆ่าครับตรงส่วนของมอนนะครับที่มันมีบัฟก่อนนะไม่งั้นเล่นเหนื่อยโอเคนะเอาไปหมดแล้วเฮ้ยทีไม่เป็นไรฮะเคชตับแช่นิดนึงนะฮะมา1 2 3 4 5เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะตับไปนะฮะยาวๆนะครับเอ้าซะอย่างนั้นไม่เป็นไรนิดหน่อยฮะจังหวะมันสวยนะอะไรฮะแก้สถานการณ์ไปนะฮะแม่ไม่นึกว่าจะตายแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับในส่วนอันนี้นะกูโอเคสำหรับอันที่2นี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเรานะฮะเปิดด้วยเคยานะครับเซตสกิลไว้ก่อนนะฮะเราหาตัวมอนเตอร์ก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็เปิดเลล่านะครับสร้างก่อนนะครับการติเมตมาก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะคาซึฮานะครับกดอีกครั้งนะฮะรวบนะฮะแล้วทุบลงมานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ติเมตนะครับตามสเต็ปนะฮะรวบต่อนะฮะนี่รวบยาวๆนะฮะดูดดูดดูดชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่เฮ้ไปไหนน่ะกลับมาก่อนไปนี่เรียบร้อยไปช็อตหนึ่งฮะตุ่มอัลติเมทรีไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรไปต่อนะฮะ3 2 1ดูมานั่นแหละเรียบร้อยโอเคระหว่างนี้ฮะเอาตัวอื่นมาใช้สกิลก่อนนะฮะไม่งั้นมันคูลดาวน์ไม่ทันนะนั่นแหละฮะนี่ก็ติดไฟนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเหม็นพอนะเผื่อนะฮะบางทีก็จะมีตรงส่วนออกไปโลเจนนะฮะที่ทำให้พวกเรานะครับติดไฟนิดหน่อยนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราผมว่ามุมตรงนี้แล้วกันน่าจะโดนเนาะแล้วก็เดเมจนะฮะอันนี้ต้องส่วนของอวิทเมทคนนี้นะครับติดเป็นธาตุน้ำอยู่นะครับพยายามจับเขาแช่นะไม่งั้นเหนื่อยนะมันจะติดแบบเป็นระยะระยะฮะแช่เร็วแช่แวบแช่แวบแช่แววตัวไปไหนแล้วเธอไม่เปียกให้หน่อยเลยเหรอตะกี้เธอยังเปียกให้ฉันอยู่เลยนะเอาไปเลยนั่นแหละเรียบร้อยฮะยังไงก็ตัวสุดท้ายนะฮะเราก็ทุบๆเข้าไปนะฮะตามสเต็ปนะครับไปไหนแล้วอยู่นี่นี่ตรงมาโอเคผมมานะฮะเอาท่าไฟฟ้ามาหน่อยนะครับแล้วรีบใส่เกาะก่อนนะฮะดูดมานี่ผมจะพยายามกดลิซ่าให้น้อยนะฮะสาเหตุคือตรงส่วนของลิซ่าเนี่ยครับคือบางมากฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติแบบไม่ได้แปะท่านะครับสาเหตุคือเราเน้นดาเมจอนิโมอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีปัญหานะไม่ลงมาใช่ไหมช็อตเลยลงมาเข็มไม่ลงใช่ไหมได้เอาไปเลย
ไปตัวอยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวที่เหลือวิ่งมาเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเกาะนิดนึงนะฮะกันเซียวตายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเหมือนตาเลยยิ่งแบบบางๆอยู่โอเคจริงๆตรงนี้นี่เอาคาซึฮะมารวบนี่แป๊บเดียวนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นสบายๆฮะทุบไปนะนี่เลยคือผมก็ตุกอ่ะเออเอฟเฟคมันอลังการเห็นนะฮะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกับส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลภายในวันนี้นะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับในส่วนของไปมอนเจมนะครับเก็บ 2,000 ได้84ไปมอนเจมนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับทำการเก็บครบ 8,000 นะฮะก็จะได้ของทั้งหมดไปนะครับแต่สกินลิซ่ายังไม่ได้นะฮะภายในวันนี้นะโอเคนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เสร็จครับ